รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเติมปากเติมคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมค่ะเต็มปากเต็มคำเนี่ยเป็นรายการทำอาหาร1เมนูจากเจเจแล้วก็อีก1เมนูจากเท็ดดี้นะครับโดยที่เรา2คนทำอาหารจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยโจทย์ของเราคืออะไรครับ1 2 3ว้าวเส้นใหญ่นะครับไม่งอกด้วยโอ้โหเส้นใหญ่เอาละครับเห็นเส้นใหญ่แบบนี้นะครับผมมันอยากทำมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาฮิตแบบหมี่ยำแต่เขาเป็นเส้นหมี่ไงวันนี้ผมจะมาทำแบบเป็นเส้นใหญ่เลยแต่ว่าอร่อยแน่นอนนั่นก็คือเมนูเส้นใหญ่ลงเรือครับเป็นหนึ่งในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่คนนิยมทานมากๆค่ะจะเป็นเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่เย็นตาโฟเอามาทำเมนูที่หลากหลายจะผัดก็ได้จะลวกเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้วันนี้นานาจะชวนคุณผู้ชมไม่ได้ไปผัดไม่ได้ไปลวกแต่เอาเส้นใหญ่ที่ซื้อมาไปทอดกับกรอบแล้วก็ทำราดหน้าต้มยำกินกันเมนูเส้นใหญ่ลงเรือของเรานะครับแหมน่ากินมากๆนะฮะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องทำในส่วนของที่เป็นโปรตีนเพิ่มความอร่อยกันนะครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมขาดไม่ได้จริงๆนะฮะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนะฮะพิเศษก็คือเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสด้วยนะครับขั้นตอนการทำนะฮะง่ายมากๆเราแค่เอากุนเชียงนะแกะแบบนี้เอาไปต้มก่อนนะครับคุณผู้ชมให้เขานิ่มเลยนะฮะเพราะว่าเขาใช้เนื้อเยอะแทบจะไม่มีมันเลยพอไปต้มจนนุ่มเสร็จปุ๊บนะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าๆแบบนี้ทีนี้จะทานเลยก็ได้จะเอาไปทอดก็ได้นี่เดี๋ยววันนี้ผมเอามาคั่วในกระทะนิดนึงให้เขาแบบกรอบๆนิดนึงนะครับมาเอาละครับขั้นตอนแรกนะฮะเดี๋ยวเรานำกระทะขึ้นตั้งไฟนะจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับต้มแล้วหั่นเป็นเต๋าแบบนี้ลงคั่วได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่กุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับดูครับพอกลับมาทอดอีกทีน่ากินแบบนี้เลยนะฮะเอาละให้ข้างนอกเขาแบบมีความเหลืองๆแบบนี้เราก็ยกลงเลยครับเด็ดน้ำมันนิดนึงนะนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกุนเชียงของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำเส้นใหญ่ลงเรือพร้อมๆกันครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำเส้นใหญ่ลงเรือนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะฮะนี่โจทย์ของเราในวันนี้นะครับเส้นใหญ่นะครับผมเอาไปนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าเราจะไม่โดนความร้อนละต้องเอาให้เส้นเขาเนี่ยมีความร้อนหน่อยนะครับจะได้ปลอดภัยเอาละครับใส่ลงไปเลยอาจจะยีๆนิดนึงเนาะจากนั้นนะครับน้ำพริกกะปิครับนี่จะอยู่ซ่อนอยู่ในตู้เย็นหรือว่าไปซื้อเจ้าที่ชอบมาก็ได้นะฮะเอาให้หอมๆเลยและอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจำเป็นมากๆนะครับมันจะช่วยให้เส้นเนี่ยมีความหอมมากๆแล้วก็สำคัญเลยคือเขาจะไม่ติดกันด้วยนะครับอันนี้น้ำมันกระเทียมเจียวนะฮะใส่ลงไปเลยอาจจะดูเยอะนิดนึงแต่เส้นใหญ่เราก็เยอะเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรเอาละครับแล้วก็ได้เวลาแล้วครับแนะนำว่าใส่ถุงมือเนาะไม่งั้นแล้วก็โอ้โหแม่น้ำพริกกะปินะฮะนี่เห็นไหมพอเราแบบมีทั้งน้ำพริกแล้วก็มีน้ำมันกระเทียมเจียวนะฮะความหอมมันสุดยอดเลยแล้วเส้นของเราสวยแบบนี้เลยฮะเงาแวบเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดกันด้วยนี่นะครับเอาละพอได้แบบนี้นะครับหอมแดงนะครับหั่นสไลด์แบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยตามด้วยอันนี้ครับกุ้งแห้งนะครับไปป่นนิดนึงนะฮะแล้วก็สุดท้ายอันนี้ผมชอบมากๆก็คือกระเทียมเจียวนะครับลองใส่ก่อนครึ่งนึงก็ได้นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นส่วนผสมเนี่ยอาจจะแบบมีความแฉะหน่อยมีเหลวนิดนึงนะครับพอเราใส่กุ้งแห้งเข้าไปนะฮะเขาก็จะดูดน้ำใส่หอมแดงเข้าไปนะฮะใส่กระเทียมเจียวที่แห้งๆลงไปเขาก็จะได้พอดีเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลนะเขาฮิตแบบหมี่ครุกนะหมี่ยำนี่ฮะมาเจอเส้นใหญ่ลงเรือของเท็ดดี้นี่น่ากินมากๆดูครับได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับ
เอาละครับมาถึงขั้นตอนการจัดจานนะฮะคุณผู้ชมเครื่องประกอบเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะกับเมนูของเรานี่ครับหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนได้ที่แล้วนะฮะตักลงใส่จานได้เลยครับดูฮะโอ้โหเส้นทุกอนูเคลือบด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็กุ้งแห้งนะครับหอมน่ากินมากนี่เอาละเสร็จไปก่อนเอาละครับหลังจากที่ใส่เส้นใหญ่ลงไปนะครับนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เราทอดไว้นะครับเป็นเตาแบบนี้วางได้เลยฮะต้องเป็นสิ่งแรกที่คนเลือกชิมคุณพูดเลยคุณพูดเลยนี่น่ากินมากจากนั้นนะครับน้ำพริกกะปิของเรานะฮะจะมีรสเค็มๆหน่อยนะครับหอมๆแต่ว่าก็ต้องมีเปรี้ยวเพิ่มเข้าไปด้วยอันนี้ก็จับลงไปเลยครับมะม่วงเปรี้ยวนะฮะสลับสีนิดนึงนะฮะหลังจากมะม่วงแล้วปุ๊บผมอยากได้สีสันที่ตัดกันหน่อยกุ้งแห้งครับเอาไปทอดให้เขาหอมๆกรอบๆเลยนี่อลังการมากนะเมนูนี้บอกเลยจากนั้นเราเบรกนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นไข่เจียวนะครับพอเจียวเสร็จปุ๊บก็หั่นเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเอาวางเอาละครับแล้วก็ตามด้วยนะครับอันนี้ถั่วฝักยาวนะครับนี่เป็นชิ้นๆแบบนี้เลยเข้ากันดีมากๆนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูแบบนี้นะครับต้องมีจริงๆเอาละครับหลังจากใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะครับอันนี้จำเป็นเหมือนกันเนาะหมูหวานนะฮะโอเคอันนี้เราแบบใช้3ชั้นเลยนะฮะไม่เน้นฮะเพราะว่าเรามีกุนเชียงอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายนะครับเผื่อใครอยากได้แบบความจัดจ้านนะครับพริกขี้หนูแบบนี้เลยน่ากินมากๆครับเหมือนยำใหญ่อะไรแบบนั้นเลยนะฮะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเส้นใหญ่ลงเรือครับคุณผู้ชมคะเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำสูตรนี้ของนานาทำง่ายๆคุณเพียงแค่คุณทอดเส้นใหญ่จนกรอบนะคะจากนั้นนำขึ้นพักไว้แล้วคุณก็ต้มน้ำราดหน้าต้มยำของเราเนี่ยจะเตรียมน้ำซุปหรือน้ำเปล่าก็ได้ใส่สมุนไพรตามชอบไม่มีไม่ใส่ก็ได้เวลาราดลงไปบนเส้นจะได้น่ารับประทานคุณก็จะได้ราดหน้าต้มยำหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้แล้วว น, นิโกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยนักเก็ตน้องไก่โกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่อกไก่บดลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่มันฝรั่งต้มสุกบดละเอียดและแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้านส่วนผสมไก่ที่เตรียมไว้เป็นก้อนสามเหลี่ยมจัดทรงให้สวยงามเป็นรูปน้องไก่ตกแต่งด้วยเม็ดข้าวโพดต้มสุกเป็นปากและแครอทต้มสุกเป็นงอนไก่เตรียมไว้นำนักเก็ตน้องไก่ลงทอดในหม้อทอดไร้น้ำมัน
ทอดจนสุกแล้วนำขึ้นตกแต่งตาด้วยช็อกโกแลตจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูนักเก็ตน้องไก่ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะเสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ